สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวมีคนถามนะพี่ท็อปเวลาออกป้าบเนี่ยพี่เคยพูดในช่องว่าเฮ้ยเหลือพี่ท็อปคนเดียวเว้ยถ้าวันไหนคลิปไหนพี่ไม่ได้พูดคนเดียวก็จะมีคนถามพี่ไหนคนเดียวอ่ะไหนบอกคนเดียวอ่ะโถไอ้ขี้โกหกบางทีมันก็มีเพื่อนมีฝูงมาบ้างน้องชงจากชงนมนอนหนังรีวิวก็คือเป็นสังคมของคนดูหนังใครชอบดูหนังก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้ลาฟเบรกดีอินเทอร์เน็ตความรู้สึกดีกว่าเอาชงก่อนสำหรับผมนะค่อนข้างไปทางชอบแต่อาจจะไม่เท่าภาคแรกพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ถึงกับแบบออกมาจากโรงปั๊บว้าวไอ้เหี้ยปึ้มปิ่งแม่งแบบเฟเวอริตตอนภาคแรกอ่ะผมร้องไห้เลยแต่ภาคนี้มันจะซึ้งมันก็ไม่มันไม่สุดขนาดนั้นถูกป่ะแม่งแต่ว่าถ้าเทียบกับภาคหนึ่งนะพี่จะชอบนึกถึงเพลงนี้ไว้พอจบภาคหนึ่งอ่ะลายกันรักนักเกเรยังไงก็รักนะลาฟมันคือตัวโกงในเกมอ่ะแล้วมันจะเป็นเล่นกับประเด็นเนี้ยแต่ภาคเนี้ยสู้ประเด็นดราม่าตรงนี้ไม่ได้ประเด็นของภาคเนี้ยก็คือเวเนโรปี้อ่ะเบื่อเกมแล้วแต่ว่าพูดถึงความดราม่าก็คือแม่งสู้ภาคหนึ่งไม่ได้คิดว่าสุขภาคเนี้ยความมันแน่นอนเต็มที่แต่ว่าความซึ้งเนื้อเรื่องทางด้านอารมณ์ภาคที่แล้วอ่ะดีกว่าเยอะภาคที่แล้วอ่ะเรื่องมันดีเราอินใช่ใช่แต่ภาคเนี้ยมันมีพวกแบบอีสเตอร์เอ็กหยอดนู่นนี่นั่นคุณเข้าไปเห็นจะเห็นแบบบัตทูปเห็น YouTube Facebook โลโก้บินครับทวิตเตอร์โอ้ยเห็นทวิตตรง Twitter เราก็ขำนะเราตื่นตากับอะไรแบบนี้มันใหม่สำหรับเราอ่ะมันไม่เคยมีในวงการแล้วภาคนี้พี่กล้าพูดว่าโหมุกตลกเยอะมากคืออยากให้ทุกคนรู้ว่าเออการ์ตูนกูตลกด้วยตลกเยอะเหี้ยเลยภาคนี้ส่วนตัวพี่ถือว่าสนุกเว้ยแต่ว่าชอบภาคหนึ่งมากกว่าเหมือนกันลาฟภาคหนึ่งอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอตัวละครลาฟอะมันได้ชาเลนจ์อะไรบางอย่างมันได้พิสูจน์บางอย่างแต่ภาคเนี้ยเขาเล่าคอมเมดี้เยอะแล้วเส้นเรื่องอะไม่ได้อะไรมากแล้วเขาอยากจะให้แบบเฮ้ยอีสเตอร์เอ็กเว้ยมาสนุกการฟิลเกือบเหมือนไอ้นี่เหมือนกันนะเลดี้เพลเยอร์วันผมว่าเหมือนกันเลยแม่งเขาเห็นตรงกันอย่างนึงก็คือชอบนะสนุกแต่ก็ไม่สุดเข้ามาพูดถึงทีละฉากคือหนังอะเริ่มต้นอะเขาพยายามปูนิดนึงเหมือนกันว่าเอ้ยเริ่มต้นมานะเวเนโรปี้แข่งเกมนะให้เห็นกิจวัตรอะเพื่อที่เขาจะโยงประเด็นหลักก็คือเวเนโรปี้แม่งเบื่อเกมตัวเองลาฟอยากสร้างความแปลกให้เกมก็เลยไปทำด่านเพิ่มเกมก็เลยเพี้ยนคนเล่นก็เลยเผลอทำพวงมาลัยหักพี่พอหลังอยากดูจบอะพี่มีความรู้สึกว่าไอ้ช่วงหัวเนี่ยพอเริ่มไอ้โลกอินเทอร์เน็ตมาพี่มีความรู้สึกว่ากูอยากให้มึงผ่านตรงนี้ไปเร็วๆอ่ะโอเคเวเนโรปี้อยากได้เกมใหม่ใช่ไหมมึงอยากหาพวงมาลัยใช่ไหมเออไปสักทีกูอยากรู้แล้วอะไรเงี้ยอย่างเรื่องเนี้ยมันสนุกผมไม่เถียงหรอกแต่ว่าตั้งแต่ที่มันเข้าอินเทอร์เน็ตอ่ะมันนอกเรื่องนานมากเข้าโลกดิสนีย์ชมโลกมาเวลหาเจ้าหญิงเหมือนตัวละครไม่มีเป้าหมายมาเออเป้าหมายว่าจะเอาพวงมาลัยแต่หนังมันมีจุดเปลี่ยนของจิตใจเวเนโรปี้อ่ะคือเวเนโรปี้อ่ะตอนหลังอ่ะมันเริ่มไม่ได้อยากกลับไปหาเกมมันแล้วพี่มองว่าตัวหนังอ่ะเขาพยายามทำสิ่งนึงด้วยระหว่างทางมันเลยทำให้เมสเสจที่เขาต้องเล่าอ่ะมันเยอะไปหน่อยก็คือเขาต้องการหยอกอีสเตอร์เอ็กแล้วมันเยอะมากด้วยความที่พอเขาต้องหยอกอีสเตอร์เอ็กแล้วเขาต้องทำให้ตัวละครเวเนโรปี้เนี่ยเจอจุดเปลี่ยนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แม่งต้องพาไปเจอคือลาฟแม่งต้องไปเจออินเทอร์เน็ตแม่งเวเนโรปี้แม่งต้องไปเจอเจ้าหญิงเวเนโรปี้ต้องไปเจอไอ้เกมรถแข่งนึกภาพว่ามันก็เลยใช้เวลาพอสมควรสิ่งนึงที่เข้ามาโลกเสร็จแล้วพี่แม่งทากกั๊กเลยคือไอ้ป๊อปอัพอ่ะอ๋อที่มันโฆษณาป๊อปอัพอ่ะที่มันนะไอ้เหี้ยนะผมว่าโฆษณาสนใจหารายได้จากการเล่นเกมมั้ยมึงเฮ้ยมึงช่างคิดอ่ะมันคิดได้พี่รู้สึกว่าดิสนีย์เขาชอบสร้างโลกรู้สึกว่าเขาผ่านการคิดมาเยอะมากคือมันผ่านการคิดมาอย่างทุกคนคือทำยังไงแม่งให้ดูอินและเป็นธรรมชาติอ่ะนึกภาพมั้ยว่าแม่งมีผู้หญิงคนนึงแม่งเดินแล้วแบบไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนเป็นแอคเคาท์ถูกป่ะแล้วแม่งมีการคอยกันโฆษณาอะไรเงี้ยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเขาเจ๋งตรงที่เอาพวกเว็บอะมาทำให้เป็นตัวละครแล้วมันแบบฉลาดผ่านการคิดมาอย่างดีทวนมาคือโอ้เขาต้องคิดหนักมากยอมอะมันจะมีไอ้พวกแบบเนี้ยเยอะมากมันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลด้วยถูกป่ะที่ทำให้หนังช่วงตรงกลางอะชงรู้สึกว่าแม่งมันออกทะเลเยอะอะมันสนุกพี่ตอนเข้าโรงเรียนอะใช่ใช่ใช่มันรู้สึกคือว้าวอะรู้จริงจังแต่ขณะเดียวกันคือมันลืมประเด็นหลักมันลืมไปแล้วคือต้องบอกว่าสิ่งที่ชงหมายถึงคือไอ้ช่วงเนี้ยมันเหมือนเป็นข้อเสียข้อเสียของหนังไม่ได้หมายความว่าจะทำให้หนังน่าเบื่อเสมอไปบางทีหนังเขาออกทะเลออกทะเลนั่นไม่ได้หมายถึงว่าหนังมันจะไม่สนุกนะก็ในนี้หนังมันออกทะเลคือเขาแค่แบบว่าเล่นกับบรรยากาศเยอะแต่มันสนุกแต่เรื่องมันหายไปเรื่องมันหายหรือพอดหลักไปอย่างตอนเข้าโลกมาเวลอะผมเดาว่าทุกคนอะว้าวว้าวจริงแต่สำหรับผมนะ
ี้ยมึงเข้าเรื่องได้แล้ว อีกหนึ่งซีเควนต์หนึ่งเหตุการณ์ที่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ใช่คนดูหนังเจ้าหญิงแต่เราเวลาเราเห็นอ่ะเขาจะคิดอ่ะพี่ชอบมุกนึงเธอมีเพลงไปทำตัวไหม แล้วไอตัวเวเลโนปี้อ่ะทำไมมีแสงอ่ะเวลาร้องเพลงอ่ะแล้วแบบเออว่ะไอเหี้ยมันเข้าใจคิดไอเหี้ยเป็นเรื่องง่ายๆเลยแม่งใกล้ตัวชิบหายแล้วแม่งก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยตลอดแล้วแม่งเล่นกับทุกอย่างเลยไอนี่ก็เล่นซับสไครป์แล้วได้เงินซับสไครป์ได้เงินใครทำช่อง YouTube แม่งต้องรู้สึกว่าโอ้ยใจกดไลค์มึงใช่เลยแต่ผมว่ามันเป็นดาบสองคมอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างเล่นแบบเรื่องอินเทอร์เน็ตที่ลึกโคตรถ้าคนที่แบบไม่ค่อยใช้อินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยผมว่าเขาไม่เข้าใจอ่ะอันนี้ก็จะไม่เข้าใจใช่อย่างตอนเจ้าหญิงอ่ะมีวันที่แบบโอ้เขาพูดไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเขามาคนละสตูดิโออะไรเงี้ยมันเป็นมุกที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มพอสมควรเพราะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เพราะตามผมมาไปดูรอบสื่อมาแต่ละคนที่ดูอ่ะเขาก็เป็นคนแบบคนหนังอยู่แล้วอ่ะเขาเลยเข้าใจมุกอยู่แล้วถ้าคนดูหนังเขาจะเก็ตเขาฉาน่ะเขาฮาทั้งโรงเลยพูดถูกพี่ก็ลืมคิดเหมือนกันว่าถ้าคนแบบไม่ได้ดูหนังขนาดนั้นอ่ะเออเขาอาจจะไม่เก็ตก็ได้นะครับตอนที่ไปบัตรทูบอ่ะเนี่ยมันต้องทำไวรัลนะจะเอายอดกดหัวใจเนี่ยมาแลกเป็นเงินได้นี่ไม่พอนะต้องทำอีกอะไรเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มมากๆเฮ้ยคุณไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้ไม่ได้รู้เรื่องนี้อยู่แล้วน้ำหนักในการอินอ่ะมันอาจจะไม่เก็ตก็ได้อาจจะไม่ฮาก็ได้อะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงคือพอเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งอย่างเลยที่การ์ตูนเรื่องนี้ทำคือหาเรฟเฟอเรนซ์เยอะแน่ๆไอ้เหี้ยตอนเป็นไอเดียแล้วกว่าจะเป็นบทแล้วกว่าจะมาทำแอนิเมชันอ่ะโอ้โหแม่งหาข้อมูลเยอะแน่นอนอ่ะแต่สุดท้ายพูดกันตามตรงนะส่วนตัวพี่นะจบไม่สุดผมว่าดีหมดตายเพราะบทใช่ป่ะไอ้ลาฟเอาไว้รัดเข้าแล้วสุดท้ายลาฟผิดเองอะไรเงี้ยภาคแรกผมเข้าใจลาฟเพราะมันพอลาฟโดนทุกคนรังเกียจแบบกูไม่ทำอะไรเลยกูแค่เล่นตามสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ไงแต่นี่สถานการณ์มันสร้างขึ้นมาแบบภาคแรกอะลาฟมันเลวโดยหน้าที่แล้วทุกคนก็ติดภาพพูดง่ายๆกูเลยกูจะเอาเหรียญมาให้ได้ทุกคนจะยอมรับแต่อันเนี้ยมันเลวเองแต่ภาคนี้มันงี่เง่าเองผมรู้สึกว่ามันน่ารำคาญแล้วยิ่งมันเพิ่มความเลเทด้วยการแบบมีลาฟเป็นหลายๆคนแล้วแบบฝูล้านเป็นล้านเพื่อนไอ้นั่นอะตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มแบบไวจบไม่พีคไปหน่อยพี่มีความรู้สึกว่าหนังภาคเนี้ยถ้ามันจะดีกว่านี้เว้ยอยากให้เขาขยี้เรื่องความสัมพันธ์ของสองคนนี้เพราะว่าเขาเอาความสัมพันธ์น่ะให้เห็นน่ะตลอดเวลาว่าสองคนนี้แม่งรักกันแค่ไหนเอ้ยอยากให้เขาขยี้ทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างมากกว่านี้พี่จำตอนดู Toy Story ได้ป่ะตอนที่วูดดี้จากกับแอนดี้อ่ะพี่เจ้ามั้ยโอ้แต่ผมว่าลาฟอ่ะทำไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ซีนที่แบบเอาของเล่นไปให้น้องโอ้โหน้ำตาตอนมันเล่นด้วยกันน่ะแล้วเพลงก็แบบบิ้วอ่ะไอ้ตรงนั้นน่ะคือแบบไม่ไหวแล้วเรกิลาภาคแรกอ่ะพูดกันตามตรงว่าเฮ้ยเรารักลาฟแล้วนะภาคแรกตอนจบผมอินความสัมพันธ์ลาฟกับเจอร์ปีมากอ่ะนะผมแบบเหี้ยสองนี้กลายเป็นเพื่อนรักภาค1อ่ะเราอินมากเรารู้สึกแบบโหยปาปื้ม2คนนี้แม่งไอ้เหี้ยแม่งพี่น้องกันแรกรักทุกอย่างเพื่อช่วยกันตอนจบคืออย่างเท่คือมองเขาผ่านแบบผ่านกระจกโอ้โหแล้วเห็นโอ้โหน้องแบบลาฟลอยขึ้นเลยที่สุดนี่คือวิวที่ชอบที่สุดใช่แล้วแบบเราเห็นแบบเฮ้ยลาฟไปกลายเป็นผู้ร้ายอย่างภาคภูมิเกอเออเนี่ยกูภูมิใจแม่งกูมีน้องสาวน้องสาวให้ดูกูทำหน้าที่อย่างเต็มที่คือว่าแต่ภาคเนี้ยพี่แค่รู้สึกอย่างที่บอกเว้ยรู้สึกว่ามึงเลิกกันกูยังไม่ทันอินน่ะที่เขาต้องการจะสื่ออันนี้พี่ในความเข้าใจบินนะเพนโนโลปี้เนี่ยมันเหมือนแบบลูกคนหนึ่งส่วนลาฟเนี่ยคือพ่อแล้วแบบลูกก็คือเหมือนลูกไปโตลูกแบบเพนอะไรก็ต้องเข้าใจลูกไออารมณ์เนี้ยพูดตามตรงพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถขยี้ให้ซึ้งกว่านี้ได้อีกนะมันมาเร็วไปเร็วมากอ่ะมันวับเดียวความรู้สึกกูมันเข้าวับเดียวมันหายไปฟิลผมมามันไม่เหมือนภาคแรกอ่ะเราผูกพันแต่ภาค2มันมีความน้ำเน่าอ่ะที่เขาจะมามันกลายเป็นน้ำเน่าแล้วอ่ะจะไปแล้วเพนโนโลปี้จะไปสุดท้ายกันไวรัสเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดภาพตัวเองอ่ะมีร่างก๊อปปี้ตัวเองออกมาเป็นร้อยคนแล้วก็เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนตกอายอ่ะรู้สึกอายคามิใครใน BNK เนยคามิน้องเนยสมมุติพีได้ไปเจอน้องเนยวันแรกพีติดไวรัสมีตัวพีความลับเปิดเผยหมดเลยน้องเนยพี่รักน้องเนยรู้สึกอายแทนลาฟเอาสมคมมาเดินพี่แค่รู้สึกว่าตอนจบอ่ะเขาเล่าอะไรที่มันใหญ่เกินไปจริงๆอ่ะไม่รู้นะสำหรับพี่อ่ะพี่แค่อยากเห็นลาฟอ่ะเสียใจหรือมันเก็บมากกว่านี้ต้องการเห็นลาฟอ่ะมันเศร้าหรือมึงเจ็บจริงๆมึงแสดงให้กูเห็นกว่านี้รู้สึกเยอะๆแต่สิ่งที่เห็นมันน้อยอ่ะแต่อันเนี้ยคือความรู้สึกอ่ะมึงแสดงให้กูเห็นน้อยแต่มึงมีลาฟเป็นล้านเลยออกมาเรนโลปี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนยัดในหัวเราอ่ะเศร้านะลาฟเศร้าลาฟเศร้าลาฟเศร้าแต่สิ่งที่กูเห็นน่ะเกินไปมันไม่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมึงแค่เปลี่ยนเกมไม่ได้แบบเป็นทอยสตอรี่อ่ะแอนดี้จากกับมันจากจริงเลยนะอันนั้นจากจริงแต่เนี้ยก็คือเปลี่ยนเกมแต่มึงยังวิดีโอคอลได้ตอนรับโทรศัพท์เวเนโรปี้ปิดสายคุยกับเพื่อนใหม่อยู่เออแต่ลาฟมัน
ย่าอย่าฟังมันเก็บไม่ดีช่วงนั้นอ่ะเขาขยี้ตรงนี้อยู่พักนึงเลยนะขยี้ลาบหน่อยนั่งหน่อยเพื่อนไม่รักหน่อยเฮียกูต้องปล่อยไวรัสเข้าไปในเกมแล้วเฮียแฟนกูอยู่ในบ้านนี่กับแฟนใหม่วะกูเผาบ้านแม่งเลยอะไรเงี้ยมันร้ายไปหน่อยมันร้ายมันน้ำเน่าร้ายไปหน่อยมันเริ่มทำให้เราแบบไม่ค่อยเห็นใจแล้วไม่ค่อยเห็นใจใช่ๆอารมณ์มันเลยแกว่งรู้สึกแบบอะไรมึงเป็นอะไรอะไรเงี้ยจริงๆเขาพยายามเสนอแล้วนะว่าเอ้ยเขาอยากเล่าว่าลาฟมันเห็นแก่ตัวลาฟมันที่มันทำทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายแล้วเฮ้ยมึงรักน้องก็จริงแต่มึงรักน้องเพื่ออยากให้น้องอยู่กับมึงหรือมึงรักน้องแล้วอยากให้น้องไปได้ดีเก็ทป่ะเขาอยากจะเล่นประเด็นเนี้ยพัฒนาตัวละครของลาฟอ่ะมันถอยลงอ่ะภาคแรกอ่ะมันทายสุดเลยนะลาฟมันเคยเห็นแก่ตัวแล้วโดยการไปบุกเกมอื่นเพื่อเอาเหรียญทำให้เกมโลกทุกอย่างมันควรแต่เหมือนตอนจบภาคแรกอ่ะลาฟได้บทเรียนเป็นผู้ใหญ่แล้วไงกลายเป็นฮีโร่ของทุกคนมันน่าจะกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ภาคนี้มันกลับมาอยู่จุดเดิมแต่แอบน่าเสียดายว่าเฮ้ยลาฟจริงๆภาคนี้ได้ฮาจากพี่ไปเยอะได้ฮาไปเยอะใช่เนเธนสุดๆเลยรู้สึกเสียดายไงรู้สึกเสียดายเนาะว่าแบบมันไม่น่าตายตรงบทอ่ะพี่ขอแค่อย่างเดียวคือทำไงได้ให้จบพีกว่านี้ไม่ต้องมีไอ้ลาฟยักษ์นั่นก็ได้ จบให้พีกว่านี้อย่างนึงที่พี่ขอชมเลยหนังภาคเนี้ยคือแม่งเรฟเฟอเรนซ์ดีแล้วเอาเรฟเฟอเรนซ์อ่ะต่างๆอ่ะมาแตกเป็นไอเดียได้ดีเขาเก่งหลายครั้งแล้วตอนแม่งอินไซต์เอาแม่งก็ดีนึกภาพว่าใครจะนึกออกว่าอารมณ์ของอารมณ์อ่ะแล้วแม่งครีเอทอารมณ์เป็นมายแซดเนสแซดเนสอะไรอย่างเงี้ยชงเห็นภาพใช่นึกภาพว่าลาฟภาคหนึ่งมันมีกระแสตอบรับที่พอสมควรเขารู้สึกว่าแม่งขายได้แล้วชั่วโมงนี้การปล่อยอีสเตอร์เอ็กอะเอาจริงๆคนดูมันเก็ตง่ายถ้าอีสเตอร์เอ็กนั้นเป็นอะไรที่มันอยู่รอบตัวคุณอยู่แล้วคนดูมันเก็ตง่ายพอมันเก็ตง่ายคืออะไรรู้ป่ะมันได้กำไรแน่นอนมึงทำไปเลยได้กำไรแน่นอนมันก็เลยขาดคุณภาพในบางจุดหรือเปล่าถ้าสมมติภาคสองมาตรฐานมันต่ำลงอะพี่กลัวภาค3มันก็จะต่ำลงเพราะมันจะต้องการขายมากขึ้นแอบแบบรู้สึกผิดอ่ะสมมติว่าดิสนีย์ต้องการให้ลาฟเป็นหนังเด็กดูเราไปหนังเด็กดูอ่ะหนังเด็กดูแม่งบทไม่ดีเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะหน้าเฟซผมอ่ะมีเต็มไปด้วยเพื่อนที่แบบ10เต็ม10โคตรดีสุดมากแสดงว่ามันรู้สึกว่าเขาให้ความบันเทิงเต็มที่อยู่แล้วจริงจริงพี่ไม่อยากใช้ว่าช่องพี่คือช่องวิจารณ์พี่อยากใช้คำว่าเป็นช่องที่มารีวิวและแลกเปลี่ยนทัศนคติมากกว่าแลกเปลี่ยนความชอบใช่คือสิ่งที่เราไม่ชอบอ่ะไม่ได้หมายความว่ามันจะเหี้ยนะพี่เลยกล้าบอกว่าพี่ไม่ค่อยอยากใช้คำว่าเหี้ยแต่เพื่ออรรถรสบางทีมันก็เป็นความบันเทิงไงแต่นึกภาพว่าหนังอย่างราฟเบรกอินเทอร์เน็ตนะมันมีกลุ่มคนที่ชอบไม่แปลกใจเลยเพราะหนังมันสนุกแต่แค่ว่านะนึกภาพว่าถ้าใครดูเอาเรื่องบทอย่างชงอย่างเงี้ยดูแล้วรู้สึกว่าออกทะเลพอสมควรนะสนุกก็จริงแต่ออกทะเลนะผมเน้นอ่ะผมรู้สึกว่าดิสนีย์เขามาตรฐานสูงกว่านี้นะพี่จำซูโทเปียได้ปะจำได้เขาแน่นมากเปรียบกับตอร์รี่อะไรผมว่าทุกวันนี้ดิสนีย์ไม่ได้ขายแค่เด็กแล้วจริงบทเขาทำได้ดีกว่านี้ดิสนีย์ไม่ชอบสร้างโลกอะไรอย่างเงี้ยซูโทเปียนี่คือมันอารมณ์แบบมันเป็นเอามาตีความใหม่เพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วซูโทเปียก็ตัวก็ดีเปรียบเทียบดีมันทำไมมันภาคนี้ไม่เท่านั้นวะมาเท่าแค่เรื่องบทรู้สึกดีนี่น่าจะจริงมาตรฐานเขาส่งมาตรงนี้ใช่ใช่เขาทำส่งมาตลอดแต่ความบันเทิงเขายังครบเหมือนเดิมเรื่องความบันเทิงดูได้เลยจริงๆอ่ะสนุกสนุกมากหนังแอนิเมชันหนังอะไรระดับเนี้ยแม่งถ้าไม่บันเทิงแม่งก็จบแล้วอ่ะไอ้อย่างน้อยสำหรับพี่อ่ะพี่ขอแค่อย่างเดียวจบให้พี่รู้สึกมากกว่านี้ว่าแม่งเสียบางอย่างในชีวิตมากมายเพื่อปล่อยให้น้องไปได้ดีอ่ะนึกภาพว่าราฟมันมีความเป็นพี่อ่ะแล้วความเป็นพี่คือไอ้เหี้ยรักน้องมากเหมือนพ่อแม่ที่รักลูกแบบไข่ในหินน่ะเหมือนพี่ชายที่ไม่ยอมปล่อยน้องสาวไปเจออะไรเลยคอยช่วยคอยอะไรน้องตลอดทำให้กูรู้สึกว่าราฟพี่ชายอย่างราฟเนี่ยแม่งเสียอะไรไปจริงๆอ่ะอันนี้ไม่เสียอันนี้พี่แค่รู้สึกว่าอ๋อในเรื่องเสียใช่มั้ยกูไม่รู้สึกว่ามึงเสียกูรู้สึกว่าอ๋อมึงเห็นแก่ตัวเฉยๆแล้วก็ทําตัวเองมึงเห็นแก่ตัวเฉยๆอ๋อแล้วก็มึงก็ผิดเองแล้วก็ให้คะแนนดีกว่าชมฝั่งนั้นสนุกบันเทิงดูจบคือรู้เลยว่าทีมงานน่ะคิดมาอย่างดีมากๆคือยอมรับทีมงานว่าแบบเค้าเก่งจริงแค่บท 7.5 ครับ 7.5 โอเคๆๆแต่ทางนี้พี่ชอบมากชั่วโมงกว่าๆนี่มันมากเลยมันดันมาแย่ตรงจบเนี่ยละให้ได้ 7.5 แล้วกันอ๋อนะเท่ากันเลยครับผมภาคเนี้ยพี่แค่รู้สึกว่า
เขาเล่าอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเยอะกว่านามธรรมอ่ะเก็ตปะเก็ตปะมันให้น้ำหนักในสิ่งที่เห็นมากกว่าความรู้สึกที่ส่งออกมาใช่ใช่ใช่พี่แค่มีแค่อย่างเดียวหนังเรื่องนี้พี่แค่รู้สึกว่าพี่ชายอย่างลับอ่ะมันเป็นเหมือนตัวแทนครอบครัวที่รักลูกแบบไข่ในหินตัวแทนของพี่ชายที่แบบมันมีอ่ะในสังคมที่แบบหวงน้องมากไอ้เหี้ยไม่ยอมเลยไม่ยอมจะมีผัวมีแฟนหรือไม่ได้ผ่านกูก่อนเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงๆน้องมันมีชีวิตของน้องอ่ะน้องมีชีวิตของมันมึงก็มีชีวิตของมึงแต่อันเนี้ยพี่รู้สึกแค่ว่าพอชงบอกน้ำเน่าแล้วแม่งโคตรน้ำเน่าเลยไอตอนที่แบบหัวใจแม่งตกปั๊บแล้วแม่งหักครึ่งแล้วลับแม่งดราม่าอะไรเงี้ยสุดมึงโผล่เมียหรือพี่น้องเรางงความสัมพันธ์นี้ไม่แต่ว่าส่วนตัวพี่นะเข้าใจที่ชงรู้สึกงี้แต่ส่วนตัวพี่อ่ะไอตรงเนี้ยน้ำเน่าก็ได้พี่เป็นคนสามารถดูอะไรน้ำเน่าได้เราเสพละครมาเยอะพี่ดูได้แต่แค่อย่างเดียวว่าลับมันรู้สึกเหมือนเสียทั้งชีวิตไปอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตประจำวันกูเปลี่ยนไปเซฟโซนกูถูกเปลี่ยนเนี่ยทำให้รู้สึกเอาอารมณ์ออกมาให้มากๆไม่ใช่แม่งเอาลับเป็นล้านแบบเพื่อนเขินด้วยนึกภาพกูพี่มีเพื่อนรักอีกคนนึงตอนสมัยเรียนในห้องพี่รู้สึกว่าแม่งเพื่อนคนนี้ไอ้เชี่ยน่ารักมากโอ้โหกูอยากเย็ดเหี้ยเลยแล้วไวรัสเข้าฟึ้งสักพักมีเพื่อนกูเย็ดหน่อยเย็ดหน่อยเย็ดหน่อยเป็นล้านเขินเลยนะเป็นล้านเลยอายอายแทนลับเบรกอินเทอร์เน็ตพี่อยากเห็นมากๆเลยเว้ยคือเขาปูมากไอ้ประเด็นไอ้พี่ชายเนี่ยเอาไป 6.5 อ่ะเอ้าประมาณนั้นโอเคพี่รู้สึกสนุกแต่พี่รู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะไอ้การหยอดอีสเตอร์เอ็กแบบเนี้ยมันบันเทิงก็จริงแต่ถ้าเรามาดูรอบ2อ่ะไอ้ความว้าวตรงนั้นมันไม่มีอีกแล้วมันเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นมันเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่เราว้าวเสร็จแล้วเราก็อ่ะมึงไปต่อถ้าให้กูดูรอบ2อ๋อเออมึงกูเห็นไลฟ์ YouTube Facebook อ่ะแล้วไงต่ออะไรเงี้ยรู้ป่ะผมรู้สึกข้อเสียของหนังอินเตอร์เอก็คือมันอายุไม่ยาวเออใช่เออคำนี้พูดถูกมันจะอยู่ได้แค่ยุคเนี้ยใช่ถ้าในอีก10 20ปีอ่ะมันกลับมาดูใหม่มันก็แบบมันอาจจะได้แค่อารมณ์แบบว่าอ๋อในสมัยนั้นยู YouTube ไงอ๋อเอ้ยมึงสมัยนั้น YouTube ไงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอายุมันจะสั้นอย่างที่น้องชงบอกเอาง่ายๆมึงดูรอบ2มึงจะไม่มีอารมณ์นั้นอีกแล้วภาคแรกอ่ะเราดูเราเห็นลับฉากสุดท้ายที่แม่งไปยืนเป็นตัวโกงอ่ะเรายังรู้สึกเออแม่งพี่ชายไอ้เหี้ยพยายามทำงานเต็มที่คนทุกคนเกลียดมึงไม่เป็นไรแต่ขอให้น้องมองเราอะไรอย่างเงี้ยมันเดอะเบสที่สุดแล้วเออมันเดอะเบสอ่ะแล้วก็ขอนิดนึงก่อนฝากเพจขอพูดถึงนิดนึงคือเสื้อซิกแอนด์ทูครับผมตอนนี้สินค้าก็ยังมีให้ทุกคนสั่งจองเข้ามาก็พูดคุยได้เลยก็ยังขอบคุณมากใครที่ได้สินค้าไปแล้วมีบางคนเหมือนกันที่บอกว่าพี่ลายใหม่เมื่อไรก็ขอขอบคุณแล้วก็เร็วๆนี้แน่นอนจะมีลายใหม่ให้ดูไม่นานเกินรอจั่วก่อนว่าลายที่2จะเป็นการเปิดซีรีส์ก่อนลายแรกเป็นการเปิดซีรีส์ Pirate of Pirate XT พูดง่ายๆคือป๊อป80ป๊อป80มันเป็นโจรสลัดแล้วคำสาปลายที่2เป็นการเปิดซีรีส์ใหม่คือชื่อไลน์แมทมันเป็นคอนเซ็ปต์คือเจ้าพ่อมาเฟียอยู่ในบรรยากาศของสตีมพังค์นึกภาพเราจะได้เห็นมาเฟียแต่อยู่ในเทคโนโลยีสตีมพังค์หัวรถจักรปืนหรืออะไรเงี้ยเป็นสตีมพังค์ทั้งหมดแต่เป็นเรื่องราวของเจ้าพ่อมาเฟียการหักล้างหักหลังกันเงี้ยก็รอดูแล้วกันครับว่าตัวแรกของแมทจะเป็นยังไงก็ฝากด้วยฝากด้วยครับผมด้วยฝากไว้ด้วยครับผมกับช่อง Active Entertainment นะครับแล้วก็นอนหนังรีวิวนะครับชงนมต้องชงนมครับผมถึงช่องหน่อยครับเผื่อแบบแฟน Exif อาจจะไม่เคยเห็นช่องนมอะไรเงี้ยสมมุตินะฝากเพจชงนมนะครับครับไม่เคยดูก็ไปดูกันได้นะครับครับผมโอเคครับไปต่อไปก่อนสวัสดีครับ